6. โสนาเถริยาประธานประวัติในอดีตชาติของพระโสนาเถรีพระโสนาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า220พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพูดถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่100,000นับจากกับนี้ไป221ครั้งนั้นหม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นผู้มีความสุขถูกประดับตกแต่งเป็นที่รักเข้าไปเฝ้าพระมุนีผู้ประเสริฐพระองค์นั้นได้ฟังพระดำรัสที่ไพเราะ222พระชินเจ้าทรงสรรเสริญภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ปรารถนาความเพียรหม่อมฉันได้ฟังพุทธดำรัสนั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีทำสักการะพระศาสดา223หม่อมฉันไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ปรารถนาตำแหน่งนั้นในการนั้นพระมหาวีระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าความตั้งใจปรารถนาของเธอจักสำเร็จ224ในกับที่100,000นับจากกับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในรัศกุลโอกาการาชจักอุบัติขึ้นในโลก225สตรีผู้นี้จักมีนามปรากฏว่าโสนาเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทำเนรมิตจักเป็นสาวิกาของพระศาสดาพระองค์นั้น226หม่อมฉันได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายโดยประการเช่นนั้นตลอดชีวิต227ด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง228บัดนี้เป็นภพสุดท้ายหม่อมฉันได้เกิดในตระกูลเศรษฐีเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์มากในกรุงสาวัตถีที่ประเสริฐ229เมื่อหม่อมฉันเจริญวัยเป็นสาวแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีคลอดบุตรชาย10 คนล้วนแต่มีรูปงามยิ่งนัก230บุตรทุกคนนั้นดำรงอยู่ในความสุขติดตาตรึงใจผู้คนให้นิยมแม้แต่พวกศัตรูก็ชอบใจสำหรับหม่อมฉันไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเป็นที่รัก231ครั้งนั้นโดยที่หม่อมฉันไม่ต้องการสามีหม่อมฉันพร้อมด้วยบุตรทั้ง10 คนพากันไปบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ232ในการนั้นหม่อมฉันอยู่แต่เพียงผู้เดียวคิดว่าพอละชีวิตของเราผู้พลัดพรากจากสามีและบุตรเป็นคนแก่น่าสงสาร233แม้เราก็จักไปยังอารามที่สามีเราไปถึงครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงบวชเป็นบรรพชิต234ครั้งนั้นพวกภิกษุณีปล่อยหม่อมฉันไว้ในสำนักแต่เพียงผู้เดียวสั่งหม่อมฉันว่าเธอจงต้มน้ำไว้แล้วก็พากันจากไป235ขณะนั้นหม่อมฉันนำน้ำมาแล้วใส่ลงไปในหม้อตั้งบนก้อนเศร้าแล้วนั่งจากนั้นก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ236ได้พิจารณาเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปก็ได้บรรลุอรหัตผล237เมื่อภิกษุณีกลับมาได้ถามถึงน้ำร้อนหม่อมฉันอธิษฐานเตโชธาตุให้น้ำร้อนเร็วพลัน238ภิกษุณีเหล่านั้นพากันอัศจรรย์ใจไปกราบทูลพระชินเจ้าผู้ประเสริฐให้ทรงทราบเรื่องนั้นพระผู้เป็นนาถะ
ทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงชื่นชมได้ตรัสคาถานี้ว่า239แท้จริงบุคคลผู้ปรารถนาความเพียรอย่างหนักมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านและละทิ้งความเพียรมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปี240พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันได้ทรงพอพระทัยแล้วเพราะการปฏิบัติดีพระมหามุนีพระองค์นั้นตรัสสรรเสริญหม่อมฉันว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้ปรารภความเพียร241กิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ242การที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันได้ทำสำเร็จแล้ว243คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6หม่อมฉันได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระโสนาภิกษุณีได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีโสนาเถริยาประธานที่6จบ